สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการคนมีองค์ตอนวันนี้เสนอตอนผู้รับใช้องค์เทพไม่มีผิดหวังนี่ครับติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอ้ได้ที่ Facebook โอ้สิริกรอภิรัตโอ้สิริกรอภิรัตเบอร์โทร06199226450925929261 ID line O Siri 15ตามนี้ครับและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID line AJTOP 16นะสวัสดีนะครับทุกท่านสำหรับรายการคนมีองค์ในรอบนี้ท่านอาจารย์โอ้ผู้เป็นกูรูก็อยากจะมาถ่ายทอดประสบการณ์นะหลายสิ่งหลายอย่างเดี๋ยวอาจารย์ท็อปก็อาจารย์ท็อปผู้นะผู้เห็นนะครับนะเห็นเรื่องทั่วไปนะมาครับนะกดแชร์ออกไปกันครับนะเรามาคุยกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมเจมาตากีทุรคากาวรีปิยังมามาทุติยัมปิโอมเจมาตากีทุรคากาวรีปิยังมามาตาติยัมปิโอมเจมาตากีทุรคากาวรีปิยังมามาโอมสุรสวัตติมาตาปิยังมามาตาติยัมปิสุรสวัตติมาตาปิยังมามาตาติยัมปิสุรสวัตติมาตาปิยังมามาโอมรัสมีมาตาปิยังมามาเธอติยัมปิรัสมีมาตาปิยังมามาตาติยัมปิรัสมีมาตาปิยังมามาโอมเปิดญาณบารมีโดยท่านอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานสูงสุดวันนี้ท่านอาจารย์โอ้จะมาพูดถึงประสบการณ์ชั้นสูงนะอาจารย์ท็อปมีอะไรจะพูดหรอคะก็พูดไปเลยค่ะอาจารย์ในที่นี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนเป็นเด็กกับผมได้ยินอยู่คำหนึ่งที่เขาพูดกันบอกว่ารับใช้องค์เทพไม่มีผิดหวังแต่ว่าคนนั้นต้องรับใช้อย่างจริงใจนะรับใช้อย่างจริงใจในที่นี้ผมจะพูดอย่างหนึ่งว่าการรับใช้องค์เทพบางคนเนี่ยรับใช้แป๊บๆแล้วพอเห็นว่าคนอื่นมาดูถูกคนอื่นมาด่าว่าอะไรเงี้ยก็หายไปแล้วก็ไม่ทำงานต่อในที่นี้ก็เหมือนว่าเป็นคนทรงเนี่ยเมื่อคุณเลือกเป็นแล้วเนี่ยคุณต้องเดินให้ถึงที่สุดบางคนเนี่ยอาจจะเจอบททดสอบอะไรที่ยากๆนะคะแต่ว่ามันก็ต้องผ่านไปได้ในที่สุดเพราะว่าทุกคนมีอุปสรรคทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามในโลกนี้นะใช่ไม่ใช่ว่าทำงานอะไรแล้วมันจะไม่มีปัญหาเลยมันเป็นไปไม่ได้นะคะอืมนะอยู่ที่ว่าเราจะใช้สติปัญญาแล้วว่าความอดทนอดกลั้นสามารถผ่านปัญหานั้นไปได้ยังไงมากกว่านะคะอืมคือมีหลายๆคนนะที่แบบผมเห็นว่าเขาเป็นคนทรงเสร็จแล้วอะแล้วตอนหลังเขาก็เลิกทรงแล้วก็ไปทำอาชีพอื่นซะไปทำอาชีพแบบโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไปทำมีเหตุผลว่ามีเหตุผลว่ามีเหตุผลว่าเหมือนกับว่าครูแบบคนที่มาหาส่วนใหญ่ก็มากันงั้นแหละมาเพราะอยากลองหรืออยากจะแบบมาเพื่อลองของหนึ่งนะมาเพื่อขอมาเพื่อว่ามาแล้วอาจจะได้อะไรกลับไปแต่ในที่นี้ทุกคนอ่ะเข้ามาหาร่างทรงองค์เทพส่วนใหญ่ที่เข้ามาก็คือไม่มีที่พึ่งแล้วแล้วก็พยายามเข้ามาหาความหาที่พึ่งแต่ว่าสุดท้ายแล้วความเชื่อเหล่านี้คนที่เข้ามาหาเท่านั้นแหละที่แบบว่าจะเชื่อมากเชื่อน้อยเนี่ยก็คือคนที่เข้ามาเอง แต่ว่าร่างทรงเนี่ยที่เป็นร่างทรงแบบประจำอยู่ตลอดนานๆมันยากเพราะว่าบางร่างทรงเนี่ยเขาก็ลำบากจริงบางร่างทรงเนี่ยเขาก็ทุกจริงที่ผมเคยเจอมานะก็คือไม่มีบางร่างทรงเนี่ยไม่มีบ้านอยู่เลยบางร่างทรงเนี่ยเขาไม่มีบ้านแม้จะจัดงานไหว้ครูก็ยังไม่มีผมเคยเจอมานะเป็นร่างทรงที่ลำบากผมเจอมานะมีพ่อร่างเวสสุวรรณองค์หนึ่งผมรู้จักท่านนะตั้งแต่ตอนหลายปีก่อนอ่ะ
ผมถามท่านว่าท่านลำบากมาไหมท่านบอกว่าลำบากมาตั้งแต่ยังเด็กแล้วท่านเนี่ยก็เหมือนกับว่าทำงานรับใช้องค์ท้าวเวสสุวรรณมานานแสนนานนะอาจารย์โอ้ไปคุยก่อนนะคือท่านก็เหมือนกับว่ารับใช้องค์ท้าวเวสสุวรรณมานานแสนนานท่านก็ว่าท่านลำบากท่านก็ว่าท่านทุกข์นะบางทีเนี่ยการรับใช้องค์เทพอย่างแท้จริงเนี่ยคือว่าการที่เราเนี่ยจะรับใช้เทพองค์ใดเนี่ยพอเรารับใช้ไปแล้วถ้าเราเลิกเนี่ยหรือว่าไปเลิกกลางคันน่ะมันจะทำให้เราอยู่ลำบากในที่นี้ก็คือเหมือนกับว่าในเมื่อเราเลือกเดินแล้วแต่เราเลือกเดินไม่สุดนะพอเราเลือกเดินไม่สุดเสร็จแล้วเนี่ยปัญหามันก็เกิดที่ว่ามันสร้างความศรัทธาไม่ได้เต็มที่ความศรัทธาในที่นี้ก็คือว่าถ้าคุณน่ะเดินสุดหัวใจแล้วคุณกล้าทำสุดหัวใจแล้วคุณกล้าทำอย่างพวกอาจารย์ทำเนี่ยคุณก็จะมีคนเชื่อถือคุณแต่ถ้าเกิดว่าวันนึงคุณบอกว่าอยู่ดีๆเนี่ยรับใช้องค์เทพอยู่ดีแล้วเลิกรับใช้ไปเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าคุณไปละทิ้งหรือไปเดินหรือทิ้งไปกลางทางหรือกลางคันเพราะเขาบอกแล้วนะว่ารับใช้องค์เทพเนี่ยไม่มีผิดหวังหรอกแต่แค่เพียงว่าคนคนนั้นน่ะจะต้องถวายชีวิตจิตใจและวิญญาณทั้งหมดเนี่ยมาเพื่ออะไรรู้ไหมมาเพื่อรับใช้จริงๆในที่นี้คือต้องไม่มีข้อสงสัย1 2ใครเขาจะมาดูถูกด่าว่าหรืออะไรก็ตามเนี่ยจิตใจคุณต้องไม่หวั่นไหวไปกับเขานะถามว่าไม่หวั่นไหวยังไงไม่หวั่นไหวในที่นี้ก็หมายถึงว่าคุณจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆคุณจะต้องแสดงว่าคุณเนี่ยเป็นจนถึงที่สุดเป็นจนถึงวาระสุดท้ายเป็นจนถึงว่าคนจะต้องยอมรับให้ได้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนกว่าจะถึงจุดนั้นน่ะจะท้อกันเองเป็นส่วนใหญ่ที่ผมเจอมานะนะมันคือเขาท้อกันเองท้อเนี่ยไม่ใช่ท้อจากอะไรท้อจากที่ว่าตัวเองเนี่ยไม่มีกำลังใจไม่สร้างสรรค์ตัวเองจริงๆแล้วอ่ะการที่เราอ่ะจะมีกำลังใจหรือการที่เราจะทำอะไรขึ้นมาเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเหมือนกับว่าการที่เรามีองค์เนี่ยมันดีกับเราอย่างนึงอยู่แล้วแต่ว่าการที่เรามีองค์แล้วมันมีความทุกข์มีอะไรอย่างหลายๆอย่างอ่ะรุมเร้าเข้ามาเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยท้อใจมีความรู้สึกทุกข์ใจหลายๆครั้งนะผมก็อยากจะบอกอย่างนึงกว่าผมจะมาถึงจุดนี้หรือกว่าจะมาทำรายการเสาร์เนี่ยผมรวบรวมกำลังใจและจิตใจเนี่ยนะรับใช้องค์แม่องค์พ่อทั้งหลายเนี่ยองค์พระศิวะองค์พระนารายณ์พระพรหมเนี่ยหรือว่าองค์แม่เนี่ยพระแม่อุมาเทวีพระแม่รัศมีหรือพระแม่สุรัสวดีเนี่ยผมรวบรวมกำลังใจมาหลายปีนะนับตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยมันถามว่ามันโรยด้วยกลีบกุหลาบไหมในการที่เราอ่ะมารับใช้องค์เทพมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบมันทำเด็กตกไปแล้วอ่ะไม่รู้ว่ามันไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาเดี๋ยวจัดการเองคือผมพูดคำหนึ่งนะบางทีเนี่ยคนที่เป็นร่างทรงองค์เทพเนี่ยก็ท้อใจนะท้อใจนี่คืออะไรรู้ไหมท้อใจเนี่ยคือคุณต้องเผชิญกับการดูถูกการด่าว่าการเหยียบหยามผมพูดไว้นะแต่กว่าจะถึงจุดนั้นได้เนี่ยบางคนเขาก็บอกว่าไอ้ร่างทรงพวกเนี้ยหลอกคนกินไอ้ร่างทรงพวกเนี้ยหากินบนความเชื่อของคนผมพูดตรงๆนะแล้วก็ที่ผมทำไมถึงได้พิมพ์ว่ารับใช้เทพไม่มีผิดหวังในที่นี้ก็เพราะว่า1กว่าคนคนนั้นจะไปถึงจุดที่ว่ามีคนนับถือเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายและ2เนี่ยคนที่มาหาเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาเนี่ยบางทีก็มาด้วยความจริงใจนับถือจริงก็มีนับถือไม่จริงก็มีจริงไหมคือจริงจะบอกว่าที่บอกว่าหากินในบนความเชื่อของคนเนี่ยไม่เถียงค่ะก็คือต้องเชื่อก่อนถึงจะเข้ามาถือว่าถูกต้องนะคะเพราะทุกวันนี้มันเป็นพาณิชย์หมดแล้วนะมันไม่มีอะไรนะครับที่ไม่เป็นพาณิชย์เชื่อว่าของจริงเชื่อว่าช่วยได้จริงก็จะมาจ่ายเงินแล้วก็ให้เราช่วยเหลือได้จริงนะบูชาครูแต่ถามว่าหลอกคนกินเนี่ยไหมไม่ใช่ค่ะเพราะว่าให้เชื่อก่อนเชื่อแล้วค่อยมาถ้ามาเราก็ไม่ผิดหวังใช่ไหมใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าบอกว่าหลอกคนกินเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าคุณก็เชื่อเราเองใช่ไหมเราก็ไม่ได้ไปบังคับขู่เข็นให้คุณมาเรียกร้องอะไรเงินทองอะไรจากคุณแต่ว่าคุณมาให้เราช่วยเราก็ช่วยเท่านั้นเองมันเพียงแต่ว่าต้องมีการบูชาครูมั่งไม่ใช่แบบมาถึงแบบส่วนใหญ่นะผมพูดจริงร่างบางร่างเนี่ยที่แบบไม่เรียกร้องอะไรที่เราเจอมาเขาลำบากจริงๆแล้วในเมื่อเราทำอาชีพเหล่านี้เกี่ยวกับเทพยดาอย่างเงี้ยเราก็ยังเป็นมนุษย์อยู่ยังต้องกินข้าวยังต้องเดินดินนะแล้วยังไม่ใช่ว่าอะไรรู้ไหมอาจารย์ท็อปบางคนเนี่ยโอ้เคยได้ยินมานะบอกว่าเอ้าทำอาชีพช่วยคนน่ะ
ทำงานช่วยคนอ่ะแล้วทำไมต้องเอาเงินเขาด้วยล่ะเออเขาย้อนมาอย่างนี้อ้าวแต่ว่ามันเป็นอาชีพไม่มันเป็นการบูชาครูใช่คุณเห็นหมอไหมหมอช่วยคนไหมคะช่วยช่วยแล้วทำไมแล้วมีค่าหมอค่ายาแล้วค่ารักษาไหมใช่ต้องมีใช่ไหมก็เหมือนกันนะอ่ะเป็นแม่ครัวทำกับข้าวช่วยคนหายหิวไหมใช่ช่วยคนอิ่มไหมแล้วมีค่าอาหารค่ากับข้าวไหมมีไหมมีหมดเออก็นั่นไงทุกอาชีพช่วยเหลือคนหมดค่ะต่างคนก็ต่างเป็นที่พึ่งพาต้องช่วยกันช่วยกันละกันนะคะทุกอาชีพช่วยเหลือกันหมดเพียงแต่ว่าเรื่องเงินเนี่ยมันเป็นประเด็นสำคัญที่ว่ามันเขาเรียกว่าอะไรรู้ป่ะที่ไหนมีผลประโยชน์นะที่นั่นก็ไม่อยากจะให้คนอื่นเขาได้จ่าท็อปมันเป็นอย่างนี้ค่ะคือที่ผมพยายามพูดในที่นี้ก็คือว่าการรับใช้เทพไม่มีผิดหวังในที่นี้ก็หมายถึงว่าบางคนเนี่ยเข้ามาเสร็จแล้วปรากฏว่าโดนเขาแบบมาเหมือนกับมาถูกมาดูถูกมาลองของมาอะไรเงี้ยก็แบบด้วยว่าตัวเองไม่ได้ศึกษาอะไรมามากมายมันก็เลยทำให้ตัวเองรู้สึกท้อรู้สึกลำบากใจแต่อย่าลืมนะว่านักมวยเขาจะชกคนได้เก่งกว่าเขาจะชิงแชมเปี้ยนกันได้เขาเจ็บตัวกันไม่รู้เท่าไหร่นอกจากเจ็บตัวแล้วเขาต้องออกกำลังกายซ้อมกันไม่รู้เท่าไหร่บางคนเนี่ยเป็นร่างพ่อแม่เนี่ยกว่าจะเป็นได้เนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายแล้วแต่พอเป็นเสร็จแล้วถ้าไม่มีวิชาการคนก็ไม่ยอมรับอีกอันนี้พูดตรงๆนะมันมีหลายสาเหตุหลายสิ่งหลายอย่างที่มันบวกและผนวกกันเข้านะในการที่ว่าคุณจะรับใช้เทพได้ในที่นี้1คุณต้องมีสติปัญญาที่สามารถอธิบายเรื่องยากให้มันง่าย2คุณต้องอธิบายว่าการที่ว่าจะทำให้คนยอมรับเรื่องเทพใน1เขายอมรับอยู่แล้วแหละแต่ว่าการที่ยอมรับร่างทรงองค์เทพองค์นั้นนะ1ร่างนั้นมีปัญญาเท่าไหร่แล้วมีการศึกษาขนาดไหนแล้ว2สามารถอธิบายออกมาได้ให้คนเนี่ยเข้าใจได้ง่ายมั้ยเหมือนที่เราทำทุกวันเนี่ยบางคนเนี่ยโทรเข้ามาหาเราอาจารย์คะเนี่ยฟังอาจารย์นะเข้าใจง่ายมากคือมันเหมือนรู้อ่ะมันมีความรู้สึกว่าฟังแล้วรู้สึกว่าใช่ฟังรู้สึกว่ามันดีนะมันรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราพูดแล้วมันตรงลงไปที่สุดการรับใช้เทพเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าเราอยากจะรับใช้ได้แล้วจะใช้ได้เลยนะนะคือพูดตรงๆนะมันต้องมีวันเวลามีบารมีมีความรู้สึกแล้วก็อีกอย่างนึงคุณจะต้องมีการศึกษาแล้วคุณต้องจดจำเรื่องราวต่างๆขึ้นมาแล้วก็อธิบายออกมาได้เป็นคล้ายๆกับที่เราทำคือในที่นี้ก็คือว่าอธิบายในสิ่งที่เรียกว่ายากนะให้มันง่ายขึ้นแล้วทำความรู้สึกให้มันดีมันจะทำให้คุณเนี่ยถามว่าคนที่จะเชื่อถือเรื่องเทพเต็มร้อยเนี่ยมีไหมมันมีแต่แค่เพียงทุกคนน่ะก็คิดว่าตัวเองเนี่ยนับถือองค์แม่เนี่ยท่านก็แน่ทุกคนนะครับนะท่านเป็นร่างทรงเนี่ยองค์แม่องค์พ่อท่านก็เลือกกันมาแล้วทุกคนนะครับนะแต่แค่เพียงว่าจะมีร่างไหนที่สามารถมีปัญญาสามารถอธิบายเรื่องราวมานั่งทำอย่างพวกเราอยู่ทุกวันในที่นี้คือคนเราเนี่ยมันมีเขาเรียกปัญญาไม่เท่ากัน1 2อยากจะมาหาร่างทรงองค์เทพ1มาเพื่อที่จะขอว่าเนี่ยขอได้ไหมขอได้ขนาดไหนแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยขอผมก็เข้าใจนะเรื่องราวเหล่านี้นะบางคนเนี่ยมาเพราะความอยากรู้มาเพราะความอยากลองนะนะภาพอยากรู้ภาพอยากลองบางคนเนี่ยก็มาเพราะว่าอยากจะได้อะไรกลับไปแต่ผมพูดตรงๆนะมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยอยู่บนความเสี่ยงทั้งหมดถ้าร่างนั้นน่ะไปศึกษาหลักวิชาการจริงๆคนก็จะนับถือก็เหมือนกับวิชาโหราศาสตร์ซึ่งเป็นหลักจริงอ่ะมันเป็นหลักเป๊ะๆๆคล้ายๆอุปสงค์อุปทานอิหม่ามซัพพลายคล้ายๆกับว่าหลักเศรษฐศาสตร์อ่ะนะมีอุปสงค์ก็ต้องมีอุปทานนะมีสิ่งที่คิดว่าเชื่อว่าน่าจะเป็นไปได้มันก็ต้องเป็นไปได้มั่งนะไม่ใช่ว่าเอาความงมงายเข้าว่านะพูดตรงๆวิชาต่างๆที่ผมได้ศึกษามานะอย่างเช่นการดูดวงเรื่อยก็ตามเนี่ยมันมีหลักวิชาการของมันอยู่แต่แค่เพียงว่าพวกร่างทรงองค์เทพบางคนเขาก็ไม่เอาบางคนเขาก็เอาคนที่เอาเนี่ยเขาก็จะมีอนาคตแบบสามารถที่จะขึ้นตลาดสูงได้แต่ถ้าคนที่ไม่เอาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ลงตลาดล่างกันไปหมดตลาดล่างก็คือไปอยู่คน20บาทบ้าง30บาทส่วนคนที่มีวิชาโหราศาสตร์จริงเนี่ยเขาจะสามารถแม่นในการพยากรณ์ได้สามารถที่จะดูดวงได้นะอย่างน้อยเอาไพ่ยิปซีอย่างวันก่อนผมเจอร่างนึงเข้ามาหาผมเขาก็พูดขึ้นมาว่าอะไรรู้ไหม
ว่าทำไมผมต้องไปศึกษาต่อทั้งๆที่ว่าผมก็มีงานมีอาชีพอยู่แล้วแล้วคุณจะเข้ามาในวงนี้ทำไมทั้งที่ว่าคุณรู้ตัวว่าตัวเองมีองค์จะต้องอธิบายให้ฟังว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยเมื่อก่อนเนี้ยตอนที่ก่อนที่อาจารย์โอ้อาจารย์ท็อปจะมาเจอกันเนี่ยอาจารย์โอ้ก็เรียนโหราศาสตร์มาก่อนใช่ไหมแล้วก็จบมานะคะมารู้จักอาจารย์ท็อปอาจารย์ท็อปเป็นหมอดูที่ว่าดูได้เองโดยที่ไม่ต้องเรียนกับใครเลยแต่ว่าอาจจะมีบ้างที่มีบางจุดที่ว่าเขาดูออกว่าเราไม่ได้เรียนมาจริงแต่ว่าอาจารย์ท็อปมารู้จักอาจารย์โอ้เนี่ยอาจารย์โอ้ก็เลยชักชวนอาจารย์ท็อปเนี่ยให้ไปเรียนในสถาบันใหญ่ซึ่งอาจารย์ท็อปก็ไปเรียนแล้วก็จบมาแล้วแล้วก็มีวิชาการที่ประสบความสำเร็จแล้วก็คือว่าเรียนจบแล้วจริงๆได้ใบด้วยและอาจารย์ท็อปก็สามารถทำนายได้โดยแบบว่าชนิดที่ว่าให้คนคือคนจะรู้หรือเปล่าว่าหมอดูคนนั้นอะเรียนจริงหรือไม่เรียนจริงอ่ะเขารู้ไงถ้าเกิดว่าเป็นหมอดูมาลองของอ่ะนึกออกมั้ยอาจารย์เขาก็เคยเจอมาแล้วอาจารย์เขาก็เลยเชื่ออาจารย์เขาที่ว่าพาไปเรียนด้วยกันพาไปเรียนไปสอนกันแล้วเสร็จแล้วพอเรามีวิชาชีพจริงเนี่ยใครก็ดูถูกเราไม่ได้หมอดูมาลองของเราแล้วอันนี้เป็นหมอดูจริงเขาก็ยอมรับใช่ไหมใช่เพราะว่าวิชาเนี่ยเพราะเราถ้าไปเรียนเนี่ยถ้าเราหาวิชาการใส่ตัวเนี่ยความรู้เหล่านั้นมันไม่ล่มสลายไม่หายไปไหนหรอกครับแต่ก็เพียงว่ามันจะส่งเสริมเราขึ้นไปเรื่อยๆแล้วความรู้มันเป็นมาตรฐานด้วยเพราะว่าเหมือนแบบเขาจะสอนเหมือนกันหมดอย่างเช่นไพ่ยิปซีเนี่ยมันต้องเรียงแบบนี้แบบนี้แบบนี้ถ้าเราเรียงแบบนี้แต่เราเรียงไม่ถูกเลยอันนี้ก็เราก็รู้แล้วว่าเอ้ามั่วใช่ไหมหมอดูมาดูเอ้าเรียงแบบนี้แสดงว่าเรียงไม่ถูกในอันนี้มันเรียงไม่ใช่แล้วแสดงว่าไอ้คนนี้มันมั่วแล้วก็ไม่เชื่อใช่ไหมเขาก็ลบหลู่เอาเขาก็แบบดูถูกเอานะคะเพราะฉะนั้นน่ะผมถึงได้บอกว่าถ้าเราเนี่ยคิดจะเป็นแบบคนที่มีญาณมีบารมีหรือคนทรงหรือคนที่จะรับใช้พ่อท่านพ่อท่านแม่เนี่ยหรือองค์เทพเนี่ยรับใช้เป็นนานๆๆเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีหาความรู้ใส่ตัว1 2จะต้องมีวิชาการ3จะต้องมีการพัฒนาตัวเองก็พัฒนาตัวเองนี่ก็หมายถึงว่าเราจะต้องหาวิชาการแล้วแบบเราต้องมีบทสวดเป็นของตัวเองแล้วก็จะต้องศึกษาเส้นทางนะในการที่จะดูดวงหรือตรวจองค์ตรวจเทพหรือจะทำอะไรก็ตามหรือว่าจะเป็นแบบองค์หน้าทองสวยการลิ้นทองหรือทำพิธีกรรมใช่หรือว่าจะนวดของพวกนี้ต้องเรียนหมดเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นความรู้ที่เป็นหลักที่ว่าเหมือนวิชาการใช่นะเราบอกว่าหน้าทองเหล่าวิชาการยังไงเขามีสอนกันในสถาบันนะสถาบันโหนใหญ่ๆนะคะสอนกันแบบจบมาแล้วก็ทำได้จริงใช่ไหมคือพมลพระเวทต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่มีอาจารย์แต่งแล้วก็มีผู้แต่งแล้วก็มีผู้เขียนจริงๆแล้วก็มีการสืบสารนะครับสายตำราวิชากันมาตลอดเพราะฉะนั้นน่ะเรื่องการสิ่งเหล่านี้มันมีตัวตนอยู่แล้วแต่แค่เพียงว่าคนเราเนี่ยอาจจะคิดไม่ถึงจุดนั้นหลายๆคนก็อาจจะมองอีกแบบนึงแต่ผมบอกได้เลยว่าถ้าคนที่ไม่ศึกษาไม่เรียนวิชาการนะสุดท้ายแล้วอ่ะมันจะไปไม่รอดครับมันต้องมีจุดหักมุมอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือว่ามันเหมือนกับว่าเราไม่มีความรู้ไม่พออะไรอย่างเงี้ยแล้วคนจะยอมรับเรามันก็เป็นสิ่งที่ยากแต่ถ้าเราได้ศึกษาแล้วได้พัฒนาตัวจริงๆเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยขึ้นไปไต่ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงที่สุดเพราะว่าร่างทรงองค์เทพส่วนใหญ่อ่ะผมเห็นนะส่วนใหญ่รวยนะตอนอายุมากอ่ะรวยทุกคนแต่แค่เพียงว่ามันเหมือนกับว่าเขาเนี่ยจำเป็นจะต้องมีความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งก่อนบางคนเนี่ยเก่งฮวงจุ้ยไปเลยก็มีบางคนเนี่ยเก่งดูดวงไปเลยก็มีที่เราพูดเนี่ยไม่ใช่อะไรเราพูดเพื่อให้คนที่เป็นร่างทรงองค์เทพเราเนี่ยต้องศึกษาหาความไปพัฒนาตัวเองก็คือหนึ่งไปเรียนตามสถาบันหลักจริงแล้วก็เอาหลักวิชาการมาใช้จริงๆในการพัฒนาตัวเองพอเราพัฒนาได้ถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยการยอมรับทุกอย่างมันจะมาของมันเองหมดแต่แค่เพียงว่าต้องอดทนบางทีคำดูถูกคำดูแคลนต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีเพราะว่าเขาบอกแล้วว่ามนุษย์เรามีบททดสอบทุกอย่างแต่แค่เพียงว่าถ้าเราพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็ใครทดสอบเรารู้จริงหมดอันนี้มันจะดีกับเราตรงนี้นะคุณร่ำรวยจังสาธุนะคะแล้วก็คุณพิมพ์ค่ะสวัสดีค่ะครับผมนะเอาละก็เดี๋ยวจะบอกว่าคือวันนี้เราพูดเรื่องการที่ว่ารับใช้เทพเนี่ยไม่มีผิดหวังนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไม่มีผิดหวังคุณต้องหาความรู้ใส่ตัวเพราะว่าหนึ่งในวัยเด็กพวกคุณก็ยังต้องไปเรียนใช่ไหมโตขึ้นคุณก็ต้องเรียนแต่เรียนในที่นี้คุณต้องรู้ว่าวิชาเหล่านั้นมันเหมาะกับคุณไหมหนึ่งบางคนอาจจะเป็นไพ่ยิปซีบางคนอาจจะเป็นเจ็ดตัวสี่ฐานใช่ไหมค่ะบางคนก็อาจจะเป็นแบบวิชาโหราศาสตร์ไทยมันแล้วแต่คนน่ะวิชานะ
คือถ้าเราสะสมมาแต่ถ้าเป็นร่างทรงนี่จำเป็นต้องมีหลักวิชาการบ้างนะอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างน้อยนะไม่ใช่ว่าทรงอย่างเดียวดูดวงให้คนโดยที่ว่าพูดปากเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะร่างทรงสามารถดูดวงได้นะถ้าเกิดว่าพัฒนาตัวเองเมื่อไหร่ที่ไม่ได้ลงทรงแล้วมาดูดวงอ่ะก็ดูดวงได้โดยที่ว่าไม่ต้องลงทรงเลยก็ได้นะคือเอาวิชาการเข้าว่ากันนะจุดนั้นน่ะมันจะทำให้เราดูมีราคาระดับแล้วดูแบบแพงความรู้เป็นระดับเวิร์คคลาสนะเวิร์คคลาสเฟิร์สคลาสเฟิร์สคลาสโดยท่านอาจารย์โอเอาละนะก็คิดนะครับนะถ้ารับใช้องค์เทพไม่มีผิดหวัง1คุณต้องหาวิชาการก่อน2คุณต้องพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆเขาบอกว่าวันนี้ไปไหว้พระพิฆเนศค่ะอยู่ดีๆขนลุกตัวชาร้องไห้สะอื้นเลยค่ะที่วัดท่าไม้ฝันเห็นพระพรหมด้วยค่ะองค์ใหญ่มากๆอยู่บนหัวเรางั้นมาตรวจองค์ตรวจเทพกับเราก็ได้นะครับนะติดต่อตรวจองค์ตรวจเทพได้นะครับนะถ้าคุณมาเล่าให้เราฟังนี่แปลว่าคุณพร้อมจะตรวจนะครับนะขอพร้อมโอนก่อนดูนะครับได้ที่ Facebook หรือจะมาตรวจที่สำนักก็ได้นะครับขอนัดวันมานะครับนะติดต่อได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร06199226450925929261 ID Rio Siri 15นะและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ฮอปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID Rio AJTOP 16อ่ะสำหรับรายการในรอบนี้เดี๋ยวเราพอไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันนะรอบถัดไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ